ความสับสน glasses, เรื่องการได้เงินหรือไม่ได้เงินนะครับยังเป็นปัญหาอยู่นะครับปัญหาเรื่องของการไม่ได้ทั้งที่คนได้เป็นปัญหาที่1นนะครับปัญหาเรื่องได้ทั้งที่มีคนได้ก็เป็นปัญหาที่2แต่ปัญหาที่3ที่ตามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้นนคือตกลงรัฐบาลจะเยียวยาประชาชนเท่าไหร่กันแน่นะครับตอนแรกบอกว่าให้คนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วเมื่อวานตอนเย็นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วนะครับขอให้5,000บาทเป็นเวลา6เดือน หลังจากนั้นประชาชนด่านะครับซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมประชาชนนะครับว่าแม้กระทั่งประชาชนซึ่งจะได้เงินเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนก็รู้สึกว่ารัฐบาลลดเถอะใบให้3เดือนเป็น6เดือนทําไมแทนที่จะให้3เดือนเหมือนเดิมแต่ให้ประชาชนที่ได้เงินเนี่ยจำนวนมากขึ้นดีกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นน้ําใจของคนไทยในเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากตัวเองจะได้เงินเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมชาติไม่ได้เงิน ไม่อยากได้ขณะที่กลไกของรัฐบาลบอกว่าให้เลย3เดือนเป็น6เดือนแล้ววันนี้ก็มาบอกแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็น3เดือนอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นมีความสับสนอละมานแต่ไปหมดซึ่งเป็นความสับส,บสนระดับนโยบายที่ต้องตั้งคำถามว่าตกลงรัฐบาลเข้าใจปัจจญยในการเยียวยาประชาชนหรือว่ามองประชาชนเป็นภาระหรืออยากจะให้แค่ไหนก็ให้นึกอยากจะไม่ให้ก็ไม่ให้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการครับ สภาพที่คนควรจะได้เงินกลับไม่ได้เงินนั้นเป็นคําถามที่ประชาชนถามกันค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นคําถามหลักมันมาอยู่ที่ว่ารัฐบาลเขามีแนวคิดในการจัดเงินเย,ย,ย,ยียวยาอย่างไงประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกซึ่งมีปัญหาวิกฤตโควิดนะครับแต่เราเป็นประเทศซึ่งเลือกวิธีที่รัฐบาลตั้งตัวเป็นเทวดาคอยวินิจฉัยว่าจะให้เงินประชาชนเท่าไหร่หรือไม่อย่างไรขณะที่ประเทศอื่นๆจํานวนมากในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเขาใช้อีกแบบหนึ่งคือใคร เป็นคนคนของประเทศนั้นมีสิทธิ์ได้เงินให้ทันทีรัฐบาลไม่มาตรวจสอบเกณฑยอะไรเพราะถือว่าทุกคนเดือดร้อนหมดในประเทศไทยรัฐบาลสับสนนะครับสเดือนเป็น6เดือนวุ่นวายนะครับและในที่สุดตอนนี้ก็มีการเคาะแล้วว่า 6เดือนจะเหลือแค่3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสับสนมากว่าตกลงจะให้3เดือนหอ6เดือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใน1วันเป็นนโยบายไม้หลักปักขี้เลนถูกสังคมวิจารณ์ค่อนข้างหนักอุตมะรัฐมนตรีคังออกมาพูดล่าสุดแล้วว่าคงให้3เดือนก่อนแล้วถ้า3เดือนเนี่ยไม่พอก็อาจจะให้6เดือนแต่ถ้าบอกว่า6เดือนเลยเกิดสถานการณ์มันจบก็ให้3เดือนก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้น ผมฟังคุณอุตมะผมก็งงว่าตกลงรัฐบาลเขาคิดอะไรแต่ว่าทั้งหมดคือความสับสนในเวลาที่คนจํานวนมากต้องได้เงินแล้วเขาไม่ได้เงินนะครับแนวทางของรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องนะครับหลักๆคือทําให้คนที่ควรจะได้เงินไม่ได้เงินนะครับแล้วทําให้เกิดเหตุโศก,กน,นาฏกรรมนะครับที่บุรีรัมที่สตึกวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่คนจนน้ำนะครับเป็นชาวบ้านมีคนยากจนนะครับ ต้องการเงินเยียวยาแต่ว่าใช้โทรศัพท์ใช้อะไรไม่เป็นสมัครรับเงิน5,000ไม่เป็นก็เลยไปงมหาหอยให้แม่กินประทังชีวิตเพราะเป็นคนจนแต่ใช้โทรศัพท์ไม่ถนัดลงทะเบียนในเราไม่ทิ้งกันไม่ถนัดก็เลยไม่มีสิทธิ์ได้5000จมน้ําเสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลวันนี้ประกาศแล้วนะครับว่าเราไม่ทิ้งกันที่บอกว่าจะไม่ทิ้งทุกคนเนี่ยอย่างน้อยมันมีประมาณ10กลุ่มที่น่าจะถูกทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหลายนะครับเราไม่ทิ้งกันชัดเจนแล้วว่า ทิ้ง10กลุ่มนะครับสิกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มที่ไม่ให้5000บางกลุ่มนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นกลุ่มอายุไม่ถึง18ปีเป็นกลุ่มว่างงานอยู่ก่อนเป็นข้าราชการเป็นคนรับบำนาญเป็นเกษตรกรนะครับพอฟังได้นะครับเกษตรกรอาจจะงุดหงิดว่าทําไมไม่ได้แต่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะมีมาตรการอื่นแต่มันมีอีก5กลุ่มซึ่งเราไม่ทิ้งการประกาศว่าทิ้งแล้วเนี่ยฟังยังไงก็ไม่มีเหตุผลรองรับเช่นกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ มีประกันสังคมรัฐบาลบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ให้เพราะว่าเขาจะได้เงินชดเชยจากประกันสังคมแต่เงินชดเชยจากประกันสังคมมันเป็นเงินที่ประชาชนเขาเก็บออมจากเงินของเขาเองส่วนเงินเดียวยาเป็นเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายรัฐบาลจะบอกอะไรรัฐบาลจะบอกว่าถ้าประชาชนมีเงินออมรัฐบาลเลยไม่เยียวยาคุณเอาถ้าอย่างนี้อีกหน่อยผมก็ไม่ออม อีกหน่อยผมก็ไม่ทําประกันสังคมเพราะว่าถ้าผมทําประกันสังคมผมไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วผมจะไปโง่ทําประกันสังคมทําไมผมไม่ทําประกันสังคมแล้วรองเงินเยียวยาไม่ดีกว่าหรือคําถามแบบนี้รัฐบาลต้องอธิบายนะครับรวมทั้งคนที่ตกงาน รอเงินประกันสังคมเขาต้องรอไปอีก2เดือนเงินต้องกินต้องใช้ค่าเช่าบ้านไม่มีคิดถึงประชาชนให้มากกว่านี้หน่อยนะครับรัฐบาลครับนักเรียนนักศึกษารัฐบาลไม่ให้อ้างว่าต้องเป็นคนที่เรียนหนังสือเป็นหลักแต่ความเป็นจริงคือเด็กทุกวันนี้ลูกหลานชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยมันทํางานเสิร์ฟอาหารอย่างนั้นอยงงนีก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะครับจะอธิบายกับประชาชนอย่างไรนะครับค้าขายออนไลน์รัฐบาลบอกว่าไม่ต้องให้เพราะว่าพวกค้าขายออนไลน์ยังค้าขายได้ ค้าขายออนไลน์ตอนนี้เขาจะขายใครครับคนไม่มีตังกันทั้งประเทศรัฐบาลบอกว่าของยังขนส่งได้ส่งได้ที่ไหนครับถามบางฮาซันดูดีครับ ส่งปลานะครับพ่อฉันจะได้กินปลาพ่อฉันจะได้กินกุ้งตอนนี้เคอรี่ไม่ให้ส่งอาหารแล้วบางฮาซันขายของออนไลน์ไม่ได้แต่รัฐบาลก็บอกว่าค้าขายออนไลน์ยังค้าขายได้รู้เรื่องหรือเปล่าว่าประชาชนเขาอยู่กันยังไงถ้าไม่รู้เรื่องโทรหาบางฮาซันนะครับว่าบางฮารซันส่งปลาส่งกุ้งให้ผลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่าส่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค้าขายออนไลน์คุณไม่ให้เขาคุณแอบว่าเขาทำมาหากินได้ไม่จริงนะครับคนงานก่อสร้างรัฐบาลบอกว่ามีงานทํามีงานทําอะไรครับประเทศมันไม่มีงานกันแล้วครับตอนนี้คน,มนไม่มีงานร้านนแลวคับ พูดไปเรื่อยนะครับโปรแกรมเมอร์บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดีโปรแกรมเมอร์จะเอางานที่ไหนเอาเงินที่ไหนทํางานเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลซึ่งจัดสรรงบประมาณไม่ดีมีปรัชญาในการให้เงินประชาชนที่ผิดนั่นคือทําตัวเป็นเจ้าของเงินแล้วก็หัวเงินนะครับตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อปู่โสมเฝ้ารัพย์ไม่ยอมให้เงินประชาชนทุกคนอย่างที่ควรจะได้ซึ่งต้องย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศ ไม่กี่ประเทศในโลกซึ่งมีปัญญาแบบนี้นะครับขณะที่ประเทศอื่นเขาไม่ทํากันแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดของรัฐบาลซึ่งไม่ให้เงินประชาชนทุกคนแต่เลือกให้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลทํานั้นทําให้เกิดการเลือกที่รักมากที่ชังในความรู้สึกของประชาชนเกิดการเลือกปฏิบัติในหมู่ประชาชนแลวทำให้ประชาชนเกิดความขัดแย้งกันทั้งที่จริงๆแล้วนั้นถ้ารัฐบาลให้เงินประชาชนทุกกลุ่มประเทศไทยเดินหน้าต่อได้นะครับตัวอย่างเช่น หลายๆประเทศที่ทํากันนะครับดมจะเอาอากาศคุยว่าประเทศอื่นเขามีมวิธีในการเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มยังไงนะครับแต่ปัญหาของประเทศในเวลานี้นะครับคนไม่ควรได้ได้แสดงว่า AI รัฐบาลมั่วนะครับคนที่ควรจะได้ยังไม่ได้แสดงว่า AI รัฐบาลมีปัญหาแล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากปัชาญาในการเยียวยาประชาชนที่ผิดนั่นคือไม่เข้าใจว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้เงินแต่ไปมองว่า รัฐบาลเมตตาที่ให้เงินประชาชนแล้วรัฐบาลเป็นคนคอยเคาะเกณฑ์เป็นกติกาว่าจะให้ใครและไม่ให้ใครวิธีนี้ผิดและวิธีนี้แสดงถึงความไม่มีน้ำใจของผู้มีอำนาจต่อประชาชนซึ่งแตกต่างจากประเทศที่เจริญแล้วซึ่งเขาให้เงินประชาชนทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเหมือนกันกลับมาพบกับผมสิโรธข้ามภัยบุญได้ใหม่รัวกันโอวิวทางเพจไวซีทีวีโอวิวยูทูบไวซีทีวีเว็บไซต์ไวซีทีวี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ